เดี๋ยวพามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของหมอกควันแม้ว่าขณะนี้ค่ะปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าเนี่ยจะลดลงเนื่องจากก็มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่ว่าแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดจิตอาสาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยร่วมกันปลูกต้นกล้วยกว่า7 0 0 0ต้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าเปียกนั่นเองค่ะ ที่บริเวณป่าชุมชนตำบลแม่ขา่าหมู่ที่8บ้านห้วยเดือตำบลแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร,ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ2,566โดยอำเภอฝางร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ขา่าคณะสงฆ์ตำบลแม่ขา่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนจิตอาสาจัดขึ้นเพื่อ เพิ่มพื้นที่ป่าในเขตเทศบาลตำบลแม่ขาให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นรวมถึงลดสภาวะโลกร้อนและป้องกันการเผาป่าที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียกตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยกว่า7,00 0ต้นค่ะ